ทำไมเวลาร่วมเพศไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยแต่เวลาช่วยตัวเองเนี่ยจะถึงจุดสุดยอดเร็วมากค่ะของคุณผู้หญิงผู้หญิงก็ค่ะแสดงว่าอาจจะเป็นองศาทุ่งท่าอะไรในการสอดใส่มันไม่ได้ไปกระตุ้นจุดที่มันช่วยกระตุ้นเราจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกแฟนเพราะถ้าเราช่วยตัวเองแล้วเราถึงจุดสุดยอดแปลว่าเรารู้ว่ามันเป็นจังหวะไหนท่าไหนจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกดีเราแค่ต้องบอกแฟนให้รู้ว่าเฮ้ยจุดนี้แหละที่เราชอบเขาจะได้ปรับลองพูดจาพูดคุยกันเพราะนเขะาคไม่ะรู้หรอกเพราะเขาไม่รู้แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกแย่เราแค่บอกเขาว่าเอ้ยถ้าทำแบบนี้ได้อย่างนี้ได้เราจะรู้สึกดีกว่านะมันจะยิ่งฟินกว่าเดิมอ่ะเราว่าผู้ชายเขาก็อยากจะให้อยู่แบบ enjoy หรือว่าคู่ของเราที่เป็นผู้หญิงเขาก็อยากจะให้เรารู้สึกดีอยู่แล้วในตอนร่วมเพศเพราะว่าก็จะได้มีความสุขทั้งคู่คนั้่นะอย่าไปคิดว่าบอกไปปุ๊บแล้วเขาจะรู้สึกอุ๊ยเหมือนเราไปบอกเขาว่าเขาไม่เก่งอะไรเงี้ยหรือเปล่าคงไม่ใช่นะคะบอกได้นะแล้วก็จะทําให้เราเอนจอยกับการแสดงความรักซึ่งกันและกันมากกว่าไม่งั้นบางคู่ก็คือทนไปแล้วสุดท้ายก็คือแบบเหมือนนึกขึ้นมาก็แบบว่าตายแล้วเบื่อมันไม่ฟินอีกฝ่ายหนึ่งฟินอยู่คนเดียวก็นอนเป็นตุ๊กคตา่ยะางอย่างเงี้ยค่มะันไม่ได้ไงแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่นะ